สวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหยุดยาวสงกรานต์นั้นผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับเพิ่งจะมามีลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนอกจากปล่อยระยะเวลาเพื่อนๆได้พักผ่อนเที่ยวสงกรานต์ผมอยู่ครอบครัวแล้วอีกจุดนึงก็คือว่ากลัวลงคลิปแล้วไม่มีใครดูพอช่องที่บางคลิปไม่ค่อยมีคนดูอ่ะหรือไม่มีคนกดแชร์อย่างเงี้ยมันก็จะ YouTube ก็จะมองว่าเฮ้ยคลิปนี้หรือว่าช่องเนี้ยคนไม่ชอบเขาก็จะไม่ค่อย recommend ขึ้นมาจะ YouTube มันจะลืมช่องเราไปอีกซึ่งปกติเนี่ยใครที่ติดตามผมอยู่ประจำจะรู้ว่าเราจะลงคลิปทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสเพราะเราจะเว้นเผื่อไว้ช่วงที่มี Sunday Coffee คือเช้าวันอาทิตย์ 6:00 นการทำ YouTube เนี่ยพอเราไปดูระบบหลังบ้านเพื่อนๆไอ้ตัว Stat เนี่ยมันจะบอกว่า Viewer ของผมหรือเพื่อนๆที่เป็น Subscriber ของผมนั้นเข้าใช้งาน YouTube ในช่วงวันใดและเวลาใดเราก็พยายามจะเอาคลิปไปลงในช่วงที่เพื่อนๆใช้งานนะครับเพราะว่าเจอ FC ข้างนอกหลายๆครั้งหลายๆครารวมถึง FC ที่ทักอินบ็อกซ์มาสอบถามปัญหาต่างๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่หูไม่ได้ลงคลิปตั้งนานเดี๋ยวนะผมลงคลิปทุกสัปดาห์ละ2คลิปบางสัปดาห์3คลิปเลยนะเอ้าเหรอทำไมผมไม่เห็นอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยหลังจากเราเช็คสแตทหลังบ้านแล้วเราก็อาจจะลองปรับดูบางสัปดาห์นั้นอาจจะสลับไปลงอาทิตย์บ้างจันทร์บ้างพุธบ้างพฤหัสบ้างครับอยู่คล่อมๆช่วงนี้และนอกจากเพื่อนๆไม่เห็นคลิปของผมคือ YouTube ไม่ได้ขึ้นมา recommend ให้เพื่อนๆได้กดดูแล้วนั้นหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยถามมาบ่อยมากๆตลอด2ปีที่ผ่านมาพี่อาร์ตครับน้องอาร์ตขอเบอร์โทรศัพท์ให้พี่หน่อยพี่ไม่ได้ถนัดเล่น Facebook ผมเดิมก็มักจะให้อินบ็อกซ์ทาง Facebook แทนมากกว่าแต่หลายๆคนเยอะครับเฮ้ยพี่ Facebook ไม่ถนัดเอ้ยไม่ชอบ Facebook เอ้ยน้องอาร์ตพี่อายุเยอะแล้วเมื่อก่อนเด็กข่าว Facebook แล้วก็บางครั้งการตอบคำถามปัญหาต่างๆบนคอมเมนต์ของหน้า YouTube นั้นมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็บางอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สะดวกขอเบอร์ได้ไหมไม่ได้ผมตอบมาตลอด2ปีว่าไม่ได้นะครับและวันนี้ก็ยังคงคำตอบเดิมว่าไม่ได้แต่ผมเพิ่มช่องทางใหม่ให้เป็น LINEofficial account ครับคือเป็น LINE@ เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับใส่ @artart ครับ @artart หรือว่าสแกน QR code นี้เรามาเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE official ครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดต่างๆหรือ FC ทุกท่านนะครับสามารถแอดเข้ามาเพื่อจะสอบถามปัญหาโดยตรงได้สำหรับคนที่ไม่ถนัด inbox ทาง Facebook Fanpage หรือว่าใครที่คิดว่าชอบ Facebook Fanpage มากกว่าก็ยังใช้ช่องทางเดิมได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีการเทรดออฟเล็กๆน้อยๆคือจากไอเดียที่ตอนต้นคลิปเราเมาว่าเฮ้ยหลายๆท่านเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณอาร์ตลงคลิปเมื่อไหร่อ้าวมีทำ CL500 เหรออ้าวทำ X6 ไปเหรออ้าวไม่เห็นรู้เรื่องเลยหาข้อมูลอยู่พอดีดังนั้นเนี่ยพอเป็นหลักออฟชั่นแอคเคาท์เนี่ยผมสามารถบอร์ดแคสต์ข้อความเพื่อนๆได้สามารถมีคลิปใหม่เนี่ยขออนุญาตสัปดาห์ละ2ถึง3คลิปไม่เกินก็จะส่งลิงก์ YouTube ไปให้ทาง LINEofficial account นะครับถือเป็นการเทรดออฟละกันดังนั้นหลังจากนี้ไปเพื่อนๆจะมี LINE แอดเอาไว้คอยติดต่อสื่อสารปรึกษาปัญหาพูดคุยต่างๆได้อย่างสะดวกมากกว่า inbox Facebook Fanpage และผมขออนุญาตใช้ช่องทางนี้นะครับสื่อสารกับเพื่อนๆในเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีขายของไม่ได้โปรโมทอะไรณวันนี้แล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงครับว่าจะมีหลายๆอย่างที่ผมจะไม่ค่อยตอบคำถาม FC หลายๆคนที่ทักมาบางทีเขาส่งลิงก์พวกรถมือ2ตามเว็บไซต์ตามกลุ่มพี่ครับคันนี้เล่นได้ไหมผมมักจะตอบว่ารุ่นนี้เล่นได้หรือเล่นไม่ได้จะไม่ได้เจาะจงว่าคันนี้เล่นได้หรือไม่ได้เพราะว่า1นั้นดูจากรูปคงจะไปฟันธงอะไรใครไม่ได้2นั้นเราไม่ต้องการตั้งตัวเป็นกูรูว่าเอ้ยฟันธงเลยชิบะชิตายเลยคันนี้พี่ซื้อไม่ได้คันนี้แม่งดูไม่เวิร์คคันนี้แม่งแพงคันนี้ไม้เยอะคันนี้ปีไม่ได้ผมว่ามันไม่ใช่จุดที่ผมอยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเราว่าเราไปคุยกันธรรมดาปรึกษากันเป็นรุ่นดีกว่ารุ่นนี้เล่นได้ไหมพี่ปีนี้พี่คิดว่ามันเก่าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาคุยกันได้ซ่อมบำรุงยังไงก็ได้ก็อันนี้เบาๆแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเอาอะไรมาปั้นต่อด้วยก่อนมองต่อดีไหมสังเกตไหมตั้งแต่มกราปีนี้ถึงวันนี้เนี่ยผมทำแต่ BM เยอะมากๆเบนซ์แทบไม่ได้ทำเลยมีรถ FC คนเดียวที่ส่งมาทำคือ CL500 แต่รถที่ปั้นขายรถที่ปั้นให้ดูแบบหนักๆจะเป็นแต่ BM ล้วนๆก็เลยใช้เวลาช่วงนี้อาทิตย์นึงก่อนสงกรานต์แล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยวิ่งหารถ
โอ้โหบอกเลยว่าเบนซ์ช่วงนี้รถที่เข้าตาผมเนี่ยจับไม่ติดสักคันคือดูมา7-8คันอะซื้อไม่ได้เลยเพราะว่าใหม่ไม่ตรงสักคันนะเล่าขำๆเล่านี้ไม่ได้กลายให้ตื่นตระหนกตกใจนะเล่าสนุกสนุกมีอยู่คันหนึ่งเป็นคูเป้จะไม่บอกว่า C หรือ E นะเป็นคูเป้คนขายบอกว่าใหม่อะ17,000เราไปเช็คประวัติเนี่ยวิ่งไปแล้ว90,000กว่าเมื่อ4ปีที่แล้วโหยวันนี้มันไม่ไป107แล้วหรอวะกลับดุมากอีกคันหนึ่งคูเป้เหมือนกันตรงนี้หาคูเป้แจ้งว่าไม่104ในใจเฮ้ย104ดูสภาพจากในรูปก่อนนะโหยสภาพไม่น่ามั่วว่ะแม่งดูโอเคมากเหมาะสมกับไม่104แต่เพื่อความไม่น่าแหกแตกกระเจิงเนี่ยเราฝากคนเช็คประวัติก่อนเช็คประวัติได้มาช็อกอีกแล้วครับท่านวิ่ง109ไปเมื่อ3ปีที่แล้วโอ้ my god วันนี้มันไม่ไป206แล้วหรอกลับกันเป็นแสนน่ะน่ากลัวมากนะเพื่อนๆก็จนวันที่ถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยก็ยังหารถไม่ได้แต่ก็ยังเร่งมือหามาปั้นให้เพื่อนๆได้เสพกันสนุกสนุกพร้อมทั้งรับไปใช้ต่ออยู่เหมือนเคยก็เอาละครับวันนี้เบาๆสบายๆครับแวะมาแจก LINE ID นะครับของพี่อาร์ตนะครับ @artartวล็อกกับพี่อาร์ตมีปัญหาสอบถามพูดคุยกันได้ครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมหรือว่าแอดไลน์มามีคลิปใหม่เราจะส่งไปทาง LINE ให้ท่านได้เสพวันนี้ผมพี่อาร์ตขอตัวลาไปหารถมาปั้นก่อนสวัสดีบาย